จะกินต้องกินร้อนร้อนจัดๆอย่าเป่านะไก่ทอดน้ำปลาครับเมนูกับแกงของเชฟอีกแล้ววันนี้ใช้เป็นปีกกลางนะครับ700กรัมครับน้ำปลาดี1ช้อนโต๊ะครึ่งครับผงปรุงรสอีก1ช้อนชาครับพริกไทยป่นก็อีก1ช้อนชาครับมือนี่แหละครับขยำให้ทุกอย่างเข้ากันให้หมดเลยครับเดี๋ยวเชฟจะหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะครับให้รสชาติทั้งหมดเข้ามาในเนื้อไก่ก่อนแป้งทอดกรอบอีกประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะนะครับโรยลงไปเลยครับแล้วก็ขยำให้เข้ากับเนื้อไก่อีกทีนึงครับขยำเข้ากันได้ที่แล้วนะครับไปเริ่มทอดกันได้เลยครับใช้น้ำมันเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ไฟกลางรอจนไฟร้อนขึ้นนะครับแล้วค่อยใส่ไก่ลงไปนะครับใช้ไฟกลางทอดไปเรื่อยๆเลยนะครับบางคนมีปัญหานะครับบอกว่านำไก่ไปทอดแล้วทำตามที่เชฟบอกแต่ทำไมไก่ข้างในไม่สุกคะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไก่ที่ซื้อมาเนี่ยมันผ่านการฟีดมานะครับหรือคุณเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วก็ข้างในก็ยังมีความเย็นอยู่นะครับยังไงเอาไก่ออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็พักให้ความเย็นทั้งหมดเนี่ยคลายออกจากไก่ให้หมดนะครับเวลาทอดไก่ก็จะสุกถึงข้างในหมดครับใจเย็นๆครับค่อยๆดูสีของไก่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะเกรียมขึ้นเองตามความพอใจของเราเลยครับอยากจะเกรียมมากเกรียมน้อยนี่แหละครับเริ่มแล้วเห็นไหมครับอีกด้านหนึ่งสีสันเริ่มน่ากินแล้วครับเมนูนี้เนี่ยถ้าเกิดใครทำแล้วอยากจะเอาไปปรับไปทำขายเนี่ยได้เลยนะครับสร้างงานสร้างอาชีพได้เลยนะครับโอ้โหทอดมาก็เริ่มเกือบจะใช้ได้แล้วละครับไก่ของเราเมื่อไก่ของเราใกล้จะได้ที่แล้วเนี่ยเชฟก็จะเร่งไฟให้ร้อนขึ้นนะครับเขาจะรีดน้ำมันเพื่อไม่ให้ไก่เนี่ยอมน้ำมันนะครับแล้วก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันไว้ได้เลยครับโอ้โหไก่ทอดน้ำปลาเมนูนี้นะครับไก่จะมีรสชาติที่อร่อยลงตัวอยู่แล้วไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มนะครับแกล้มกับน้ำลำไยก็โอเคแล้ว